าศจัดงาน WWDC 2023เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นวันที่เท่าไหร่และในงานนี้จะมีการเปิดตัวอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยงาน WWDC 2023นะคะหรือว่างานชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Worldwide Developer Conference แล้วเขาก็มีชื่อเล่นชื่อว่าดับด้วยนะคะเพราะว่ามันเรียกง่ายกว่า WWDC ค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วนะคะนุ้งนี้ก็จะมาพูดถึงงานนี้ให้ฟังนะคะสำหรับปีนี้แต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะงานดับ DC ที่ Apple เขาจัดทุกปีเรื่อยมาตั้งแต่ปี2000นะคะตอนนี้ก็เป็นครั้งที่23แล้วซึ่งงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มาพบปะกันค่ะแต่ว่าในงานเนี่ยก็มีการเปิดตัว OS เวอร์ชันใหม่ๆของ Apple ด้วยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ที่เราจะได้ใช้กันภายในปีนี้ค่ะและในงานนี้นะคะไม่ได้มีการเปิดตัวซอฟต์แวร์อย่างเดียวเพราะว่าบางปีเนี่ยก็มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ออกมาด้วยและที่สำคัญนะคะที่ Apple Park เนี่ยเขาก็มีการเชิญนักพัฒนาแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่ชนะโครงการ Swift Student ของ Apple ไปเยี่ยมชม Apple Park แล้วก็จะได้พูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะและสำหรับวันจัดงานWWDC 2023ในปีนี้จะเป็นวันที่6มิถุนายนซึ่งก็คือคืนของวันที่5มิถุนายนย่างเข้าสู่เช้าของวันที่6มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยค่ะและในงานนี้นะคะมีการจัดงานทั้งหมด5วันด้วยกันคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยสามารถรับชมงานแบบออนไลน์ได้นะคะซึ่ง Apple เขาก็จัดงานออนไลน์แบบนี้มาตั้งแต่ปี2021และในปี2023ก็เป็นงานออนไลน์เช่นกันค่ะและนี่คือโลโก้ของงานWWDC 2023ในปีนี้นะคะหลายคนอาจจะเห็นไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะซึ่งมันดูเหมือนกับเป็นสายรุ้งมากๆเลยแล้วก็สายรุ้งเนี่ยหลายๆสื่อต่างประเทศนะคะเขาสื่อถึงรูปทรงของสายรุ้งที่โค้งมันไปเหมือนกับรูปทรงของแว่น AR VR ที่มีข่าวลือว่าอาจเปิดตัวในงานนี้ด้วยค่ะและไฮไลท์ในงานนี้ก็คือในวันแรกนะคะ Apple เขาก็จะมี presentation ที่เป็น keynote เปิดตัว OS เวอร์ชันใหม่ของเขานะคะซึ่งคาดว่าจะเป็น iOS 17ค่ะ iPad OS 17 tvOS 17ค่ะ Mac OS 14แล้วก็ Watch OS 10ค่ะและไม่แน่ว่าถ้ามีการเปิดตัวแว่น AR VR อาจจะมีการเปิดตัว OS สำหรับแว่น AR VR ด้วยค่ะเรามาพูดถึงสินค้าที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวภายในงานWWDC 2023กันบ้างนะคะสื่อต่างประเทศเขาก็ลือกันหลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือแว่น AR VR แบบที่นุ้งนิกได้พูดไปนะคะซึ่งสื่อกับโลโก้ของงานมากๆอย่างที่สองค่ะเป็น Mac Pro ชิป Apple Silicon ซึ่งเป็น Mac รุ่นเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ชิป Apple Silicon อย่างที่สามอาจจะมีการเปิดตัว MacBook Air หน้าจอ15นิ้วค่ะขอย้อนเกี่ยวกับงานWWDC 2022ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นปีที่แล้วให้ฟังนิดนึงนะคะเขาจัดงานในวันที่6มิถุนายนย่างเข้าสู่วันที่7มิถุนายนซึ่งก็น่าจะตรงกับปีนี้นะคะแล้วก็ในงานเนี่ยก็มีการเปิดตัว OS นะคะไม่ว่าจะเป็น iOS 16 iPad OS 16แล้วก็ OS อื่นๆนะคะและที่สำคัญนะคะในปีที่แล้ว Apple เขาก็ได้เปิดตัวชิป M2 ที่มาพร้อมกับ MacBook Air ชิป M2 และ MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 ค่ะในงานปีนี้นะคะWWDC 2023จะมีการเปิดตัวอะไรและจะมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามารอติดตามชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้งนิกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ้งนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ